ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมจะเอาพระมาให้ทุกท่านได้ประดับรับชมและเทียบเคียงนะครับมาเผยแพร่ทุกท่านได้ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันครับเพราะว่าพระองค์นี้ผมได้เอาไปประกวดที่สถาบันพระเครื่องไทยสุรพลศาลไม้สักนะครับที่ผ่านมานะครับวันที่6ธันวาคม2563ได้รางวัลที่3นะครับได้รางวัลที่3นะครับคือเป็นพระพิมพ์เชียงแสนนะครับพิมพ์จักรพรรดินะครับพิมพ์จักรพรรดินะครับเดี๋ยวทุกท่านคอยชมนะครับว่าพระที่ได้รางวัลที่3ที่เข้าประกวดมีเนื้อแบบไหนนะครับนะครับดูครับดูด้านข้างคมชัดลึกครับดูครับดูครับชัดนะครับดูครับพิมพ์ชัดนะครับนะครับดูครับคมชัดนะครับอันนี้เรียกพิมพ์จักรพรรดินะครับเป็นพิมพ์ของหลวงวิจารณ์นะครับในตำราบันทึกเขียนไว้นะครับพูดตามตำรานะครับนะครับเป็นพิมพ์หลวงวิจารณ์เกศทะลุซุ้มนะครับนะครับนี่คอยดูนะครับเกศทะลุซุ้มนะครับมีกรอบนะครับด้านนอกนะครับและกรอบด้านซ้ายมือองค์พระหรือขวามือของเรานะครับนี่ครับครับโกลเด้นเดโชครับนะครับแล้วก็มีหูเดียวนะครับมีหูใบเดียวครับมีหูเดียวนะครับเสียงใหญ่ครับเสียงโตนะครับมีสังกตินะครับนะครับไหล่ข้างนี้จะสูงกว่านะครับนี่ต่ำกว่านะครับนะครับมีรอยพับตรงขานะครับตรงนะครับตรงรอยนี่ครับแต่ข้างล่างก็นี่ครับนี่ครับคือเป็นพิมพ์ของหลวงวิจารณ์เอกลักษณ์ของหลวงวิจารณ์นะครับคมชัดลึกนะครับนะครับหลวงวิจารณ์นะครับแล้วเรามาดูทีนี้ครับพระองค์นี้เป็นพิมพ์จักรพรรดินะครับเรียกพิมพ์จักรพรรดิเป็นหลวงวิจารณ์เป็นผู้แกะพิมพ์ถวายนะครับดูครับตอนนี้ว่าเราจะขยายด้วยกล้อง 1600x ว่ามีอะไรข้างในครับนี่ครับดูครับรอยล้านธรรมชาติครับนะครับว่ามีมวลสารมีมวลสารมีส่วนผสมมีอะไรบ้างในองค์พระนะครับเราก็มาเรียนรู้ศึกษาด้วยกันนะครับนะครับเดี๋ยวผมขยายด้วยกล้อง 1000x ให้ดูนะครับครับเราขยายด้วยกล้อง 1000x นะครับดูครับดูความคมชัดนะครับดูครับความลึกความคมชัดครับนะครับดูครับแล้วก็มีมวลสารอะไรบ้างทีละพอมองเห็นนะครับในกล้อง 1000x นะครับนี่เจอพระหักแตกพระกำแพงนะครับนะครับยังมีหูใบเดียวนะครับมีท้องนะครับหูข้างเดียวนะครับก็พิมพ์เชียงแสนพิมพ์จักรพรรดินะครับนะครับสวยครับสวยมากนะครับดูครับนี่คือเราจะดูด้วยกล้อง 1000x นะครับนี่พระหักแตกข้างๆครับนะครับดูจากธรรมชาตินะครับความหดย่นย่อมีรอยลานรอยร้าวมีเก่านะครับมีคราบแคลไซด์มีคราบน้ำมันตั้งอิ้วนะครับดูครับมีครับแล้วก็คราบตะไคร้ใบเสมานะครับคราบน้ำว่านนะครับดูครับว่าในองค์พระองค์นี้จะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะลงขยายด้วยกล้อง 1600x ถึง 2000x ว่ามีอะไรให้เราเห็นบ้างนะครับนะครับทำไมพระองค์นี้ถึงได้รางวัลที่3ทําไมไม่ได้รางวัลที่1ครับวันที่1เขาสวยกว่านี้ไงครับก็ถึงได้รางวัลที่1ครับเราต้องได้รางวัลที่3เพราะเราสวยน้อยหน่อยครับแต่พระมีพุทธคุณแรงมากนะครับรางวัลที่1ที่2ที่3หรือไม่ได้รางวัลก็มีพุทธคุณเท่ากันนะครับเท่ากันแต่เขามาแข่งกันด้วยความสวยนะครับนะครับดูครับดูมีรอยลานครับลานนี้ไม่เคยเห็นนะครับลานแบบนี้ครับไม่เคยเห็นนะครับดูธรรมชาติมากครับดูครับความกันความกร่องนะครับอาจจะโดนแช่น้ํามาหรือเปล่าเท่าแบบนี้หรื อมีมวลสารที่เป็นเม็ดแข็งๆพระเขาหดย่นย่อแล้วก็เจอเม็ดแข็งๆก็หลุดออกไปครับผงเม็ดหลุดออกไปครับนี่ครับโอ้นี่เหล็กไหลผงไผ่ดําครับโหเลยครับนี่เหล็กไหลผงไผ่ดําครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับเดี๋ยวลองขยายด้วยกล้อง 1600x ดูนะครับว่าพระองค์นี้สวยขนาดไหนครับครับนี่ครับลองขยายด้วยกล้อง 1600x นะครับเราก็จะดูเนื้อนะครับนะครับนี่ครับมวลสารเห็นชัดเจนแล้วครับนี่ครับแขวซ้ายชัดๆเลยครับนะครับเห็นแขวซ้ายไหมครับนี่แขวซ้ายครับแขวซ้ายนี่ปิดรอยลานรอยร้าวนะครับ
ยิ่งอายุมากกว่า150 170ปีก็ปิดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะเลือกปิดไปเรื่อยๆครับเขาเรียกพระสุริยคังมีชีวิตครับที่เนื้องอกได้ครับนี่ครับงอกได้นะครับครับดินเจ็ดวงนี่เจ็ดบาอันนี้พระหักแตกพระกำแพงนะครับพวกนี้แขวซ้ายนะครับแขวซ้ายนะครับดูครับโอ้ครับคาบน้ำว่านครับคาบน้ำว่านคาบลาคาบตะไคร้คาบตะไคร้ใบเสมารอบโบสถ์ครับนะครับคาบใบเสมาคาบคาบตะไคร้ใบเสมารอบโบสถ์นะครับดูครับโอ้คาบแขวซ้ายเยอะมากครับคาบน้ําว่านครับคาบน้ําดินจะคาบน้ําดินก็มีครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์ครับคาบน้ําศักดิ์สิทธิ์ก็มีครับดูครับดูให้ดีนะครับนะครับมันมีมันขึ้นไม่เหมือนกันนะครับขึ้นไม่เหมือนกันนะครับคาบดินเจ็ดวงดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่าก็ขึ้นไม่เหมือนกันนะครับเพราะถ้าขดเราก็คาบน้ําคาบดินขึ้นไม่เหมือนกันนะครับถ้าคนเคยอยู่ต่างจังหวัดก็จะรู้นะครับเพราะว่าทางทางควายเดินครับทางเกวียนควายเดินนะครับพอหมดพอหน้าฝนนะครับพอหน้าแล้งมันจะแห้งลงมาครับพอแห้งเสร็จนะครับมันก็จะมีแมลงพวกแมลงพวกไอ้ผีเสื้อผีอะไรก็มาดูดกินน้ํามันครับแล้วก็มันจะมีหลายสีครับสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีรุ้งนะครับเต็มไปหมดครับตามดินนะครับมันขึ้นธรรมชาตินะครับนะครับถ้าคนอยู่ต่างจังหวัดจะรู้ครับว่าดินคาบน้ําดินคาบน้ําดินคาบน้ํามันจะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับดูครับมันจะไม่เหมือนกันครับดูครับเห็นไหมครับจะเป็นอย่างนี้ครับคาบลาคาบตะไคร้คาบดินนะครับไม่เหมือนกันครับนะครับแล้วก็เรื่องเหลืองก็ขับช็อกนะครับนี่ครับคือกล้องนี่เขาทะลุนะครับขยายทะลุนะครับปกติจะมองไม่เห็นนั่งนะครับคือกล้องนี่ค่อยขยายทะลุครับใสๆเข้าไปครับนะครับทะลุใสๆเข้าไปเล็กน้อยนะครับนะครับเห็นนะครับเห็นไหมครับทะลุใสๆเข้าไปนะครับนะครับนี่ครับดูครับนี่แหละจะได้เรียนรู้ศึกษานะครับอันนี้ก็ผ้าหักแตกผ้ากำแพงครับผุหมดแล้วครับเนี่ยผุหมดแล้วครับเราเจอครับเป็นไซส์ทับนะครับนี่ครับครับตะไคร้ครับครับดินครับน้ำว่านนะครับดูครับคาบแขวซ้ายนะครับดูครับแขวซ้ายเต็มไปหมดนะครับปิดคอใบหูครับไหมครับใบหูท่านนะครับคมเลยครับเลยครับนะครับใบหูคมปิดเลยนะครับนะครับติดหัวไหล่นะครับนะครับเจอแขนซ้ายครับเนี่ยพระองค์นี้ประกวดได้ที่3ครับเข้าที่3นะครับนะครับดูครับสวยมากครับดูครับจักรพรรดิเนื้อขาวอมนะครับเนื้อขาวนะครับแล้วก็มีคราบแขวซ้ายคราบตะไคร้เยอะครับนะครับสวยมากครับดูครับเด็ดไหลผงไผ่ดำครับอยู่ใต้ฐานครับไหมครับดำดำเด็ดไหลผงไผ่ดำครับโอ้สวยมากครับครับเม็ดทองครับทองคำครับเห็นยังครับเม็ดทองครับนี่เม็ดทองดึงออกมาเลยครับเห็นเม็ดทองครับทองนพเก้านะครับสมัยนั้นใช้ทองนพเก้านะครับทองคำบริสุทธิ์นะครับนี่ครับทองคำบริสุทธิ์นะครับนี่ครับทองคำบริสุทธิ์จะปรับให้ชัดกว่านี้หน่อยนะครับ นี่ครับชัดแล้วครับนี่ครับทองคำบริสุทธิ์ครับครับดินเจ็ดวงดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่านะครับครับน้ำศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครับดูครับครับแขวซ้ายนะครับทับถมที่เป็นรอยลานรอยร้าวนะครับธรรมชาติครับนี่ธรรมชาติจะได้รู้ว่าครับธรรมชาติ ดูครับพร้อมเก่านะครับเก่าอย่างนี้นะครับดูครับแขวซ้ายครับเป็ดช็อกครับเหลืองช็อกเหลืองนะครับนี่ผ้าหักแตกผ้ากำแพงครับเศษเล็กๆครับสวยครับ
ภาพลึกครับเดี๋ยวดูด้านหลังครับเพราะว่าองค์นี้เขาลึกมากครับดูด้านหลังครับดูครับดูความสวยครับโอ้ยธรรมชาติมากเลยครับดูครับดูครับธรรมชาติมากครับมีสูงมีต่ำธรรมชาติมากเลยครับธรรมชาติจริงๆครับดูครับโอ้ยดูครับครับดินเจ็ดวงนี่เจ็ดป่านี่เจ็ดท่าครับตะไคร้ใบเสมาครบเลยครับนี่เขียวๆนี่ใช่หมดเลยครับครับเน่าครับดูครับดูครับดูแขนซ้ายครับตรงนั้นข้างในเป็นแขนซ้ายนะครับในรูลึกๆนะครับนะครับดูครับดูนี่ครับมีอะไรผ้าหักแตกผ้ากำแพงอยู่ในด้วยครับครับดูครับนี่คือความเก่าของพระนะครับจะบอกว่าพระสมเด็จพระครั้งต้องเป็นอย่างนี้นะครับเก่าต้องเป็นอย่างนี้นะครับมีตุ่มๆออกมานี่ครับแถวซ้ายนะครับเนี่ยแถวซ้ายนะครับเป็นแถวซ้ายเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เริ่มเกาะนะครับเขาเกาะพังเพิดไหมครับเกาะพังเพิดนะครับมีเกาะพังเพิดจะปิดรูนะครับเนี่ยปิดรูไปเรื่อยครับนะเริ่มประสานงานปิดไปเรื่อยครับอันนี้ปิดแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยดูเขาปิดครับเขาจะปิดแบบนี้ครับเนี่ยเขาเริ่มปิดแล้วนะครับนี่ครับแถวซ้ายก็จะทําเป็นแปลงทางโครงสร้างกายภาพเป็นสูงมีต่ำนะครับดูครับนี่ครับนี่ขาวๆนี่ก็คือขาวๆนี่ก็เขาไซส์นะครับแก็บตัวเป็นก้อนนะครับโอ้เยอะเลยครับเม็ดเขาขุ่นเม็ดพระธาตุนะครับดูครับเยอะแยะนะครับดูครับผ้าหักแตกผ้ากำแพงเป็นใบฝอยนะครับเป็นเล็กๆดำๆนี่แร่เหล็กไหลพรหมไพรดำนะครับเหล็กไหลพรหมไพรดำนะครับอันนี้ผ้าหักแตกผ้ากำแพงครับชัดเจนนะครับเห็นไหมครับอิฐนะครับเดี๋ยวเลขให้แสงอิฐสวยๆนะครับนะครับจะได้ชัดเจนนะครับแล้วดึงมา2,000X นะครับนะครับดึงเข้ามา2,000X นะครับแล้วก็ปรับอีกทีหนึ่งครับเนี่ย2,000X 2,500 2,300นะครับแล้วปรับขึ้นมาครับปื๊ดนี่ครับรู้ทันทีครับนี่พระหักแตกพระกำแพงนะครับพระสูงก่อนนะครับเพราะมีนี่ครับนี่คือพระสูงก่อครับนะครับพระสูงก่อเลยครับนี่ครับพระหักแตกพระกำแพงพระสูงก่อมีแร่ดอกมะขามนะครับแร่ดอกมะขามครับแดงแดงแร่ดอกมะขามนะครับครับมันจะไม่เหมือนกันครับจะได้เข้าใจครับสวยครับเดี๋ยวแขวสายทับดูแขวสายครับแขวสายทับนี่ครับกล้องนี้สามารถทะลุเข้าไปเห็นนะครับพวกนี้ที่เคลือบเคลือบข้างนอกเนี่ยจะชั้นเนี่ยครับพวกนี้แขวสายเท่านั้นนะครับแขวสายนะครับทับผ้าหักแตกผ้ากำแพงอยู่นะครับผ้ากำแพงมีแร่ดอกมะขามนะครับนี่ดูครับแขวสายจะหนามากครับดูครับเป็นเม็ดนะครับพวกนี้แขวสายหมดนะครับเนี่ยนะครับบางคนไม่เข้าใจครับคือถ้าไม่มีกล้องแบบนี้ก็จะรู้ไม่ออกครับดูครับเป็นก้อนนะครับเป็นเม็ดพระธาตุนะครับนี่คือเม็ดพระธาตุนะครับที่บอกเป็นพระธาตุนี่ก็เกิดจากขับแคลไซด์นะครับเขาออกมาบริสุทธิ์นะครับเขาออกมาเป็นบริสุทธิ์เป็นเม็ดใสๆนะครับเห็นไหมครับเม็ดเล็กๆเป็นเหมือนเกล็ดหิมะนะครับแล้วก็จับตัวเป็นก้อนเป็นเม็ดพระธาตุนะครับนี่ครับแล้วต่อมาก็จะแกร่งแข็งนะครับนี่ครับเป็นประกายนะครับนี่ครับเป็นพระธาตุนะครับนี่ครับถึงบอกว่าพระสุบขังงอกตัวได้นะครับมีชีวิตนะครับก็นี่แหละครับเกิดจากธรรมชาตินะครับธรรมชาตินะครับดูครับเอกพระธาตุลอยตัวครับนี่ครับให้ดูชัดๆนะครับดูแล้วติดตามจะเห็นนะครับจะได้รู้ครับเรียนรู้ด้วยกันนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็พระหักแตกพระกำแพงครับเห็นไหมครับพระหักแตกพระกำแพงนะครับนี่ครับศักดิ์สิทธิ์นะครับพิมพ์จักรพรรดินี่มวลสารเยอะครับนี่ครับเม็ดศิลาที่คุณครับเม็ดศิลาที่คุณครับอันนี้เม็ดศิลาที่คุณนะครับเม็ดศิลาที่คุณนะครับผมพุทธคุณที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครับดูครับโอ้แร่นี่สวยครับนี่ครับครับแคลซายนะครับจับตัวคืออายุมากกว่า150-170ปีก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ครับธรรมชาตินะครับจับตัวเป็นก้อนเป็นแข็งนะครับนี่ครับ
นี่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนี่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับสวยครับเป็นผ้าที่สวยดูง่ายครับมวลสารชัดเจนนะครับสมกับได้รางวัลที่3แล้วครับนี่ครับดูครับคราบน้ำอ้อยเขียวคราบดินศักดิ์สิทธิ์คราบน้ำศักดิ์สิทธิ์คราบน้ำว่านนะครับครบเลยครับดูครับนี่ผู้คราบน้ำว่านครับคราบน้ำว่านนะครับเจอนะครับคราบน้ำว่านคราบดินศักดิ์สิทธิ์นี่ครับดูครับแขนซ้ายจับตัวเป็นก้อนนะครับนี่อย่างนี้นะครับพระอายุ150ปี170ปีนะครับไม่ใช่พระอายุ670ปีนะครับนะครับมันจะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับแขนซ้ายขึ้นมีครับ20 30ปี40ปีมีแต่ว่ามันก็ไม่ขึ้นแบบนี้นะครับมันไม่ขึ้นแบบนี้แล้วเนื้อก็จะไม่แก่งอย่างนี้นะครับความเก่าเนื้อจะไม่เป็นอย่างนี้ครับดูครับในลึกๆจะมีแขนซ้ายหมดเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับไล่ดูครับพระที่มันแตกหักออกไปครับระเบิดออกไปครับมีแขนซ้ายนะครับมีหมดเลยครับนี่แหละครับจะเป็นอย่างนี้ครับคือถ้าบอกว่าของที่เขาทําขึ้นมาไม่อายุไม่ถึงก็มันจะทํามันจะขึ้นแบบนี้ไม่ได้ครับนี่ครับพระหักแตกมันก็แพงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยพระหักแตกมันก็แพงนะครับพระหักแตกพระกําแพงนะครับนะครับมีหลายสีนะครับมีหลายเฉดนะครับนะครับพระหักแตกพระกําแพงนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับกดติดตามเยอะๆนะครับกดติดตามเยอะๆ